มื่อนี่พากันไปลอยกระทงที่ใดน้อพี่น้องมู่แอมกับมู่เทคือสิมาเหงาแท้เดินงานมาไปตลาดคือเก่ากับมามู่เทคแล้วก็หนวดแข้งหนวดขาได้พี่น้องป๊าดพอบ้านใจกล้าดูแลสีภรรยาอย่างดีโอ้ยพี่น้องชุดกระทันเปลี่ยนมู่เทคก็บอกว่าหิวข้าวโอเคขอเวลา30นาทีเด้อมื่อนี่มื่อแอมสิผัดไก่ใส่หน่อใหม่เด้อค่ะเมนูเติมข้าวอีกแล้วทำง่ายอร่อยด้วยใส่น้ำมันค่ะพี่น้องให้มันฮ้อนๆตามด้วยพริกแกงนะคะหากสำหรับก็ใส่ลงไปเลยจ้าผัดกับน้ำมันนะคะให้มันแตกๆออกไปเลยพริกแกงก็เริ่มได้ที่แล้วนะคะมูแอมกะสิใส่ไก่ลงไปเลยค่ะใช้ส่วนสะโพกไก่ไก่เนื้อด้วยค่ะพี่น้องโคเล่ให้มันสุกหอมกับพริกแกงเลยค่ะตามด้วยผงนัวซอสหอยนางรมแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวด้วยค่ะน้ำปลาพร้อมแค่นี้กับโคเล่ให้มันสุกค่ะพี่น้องกินหอมบักยางคักเลยค่ะตอนนี้ไก่เฮาก็เริ่มสุกแล้วแม่มก็สิใส่หน่อใหม่เด้อค่ะหน่อใหม่ก็หั่นใหญ่โพดค่ะชิ้นเล็กๆกว่านี้นะคะแต่ว่าก็คือสิแซ่บคือเก่าราคาระหว่างรอหน่อใหม่สุกมูเทก็บอกว่าเธอมาทาให้ค่อยแน่ตัดผมว่าซั่นเอาตัดผมกระทายพี่น้อง เอาไทยเพิ่นแน่กับเขาต่อจ้าใส่พริกใส่โหระพาซัมนี่ก็แล้วค่ะพี่น้องเป็นตาแซ่บบ่ค่ะเมนูนี้บอกเลยว่าถูกใจหลายๆบ้านแน่นอนใครทำไม่เป็นก็สามารถดูคลิปมื้อแอมได้เลยนะคะทำง่ายอร่อยด้วยมื้อแอมก็เฮ็ดกับเขาบ่เก่งยังเฮ็ดได้เด้พี่น้องนี่เลิศไปเสิร์ฟมูเทกันค่ะพี่น้องค่ะเฮาเบิดหมอแท้มื้อนี้หิวเขาหิวแล้วบ่หิวเขาแล้วหอมค่ะแท้เดินรับประทานใส่ต้มผัดเผ็ดหมูปลาครับนะดูช่วยกันให้มันได้เปลี่ยนไหมอันนี้คือเมนูอะไรครับผมผัดเขาเรียกว่าอะไรนะผัดไก่ใส่หน่อไม้ผัดไก่ใส่หน่อไม้โอ้ของสอบได้เลยเนี่ยหัวใจมือเทียขนาดน่ะหรออีหลีครับรอมึงด้วยครับเอาเสียบไฟแทนอ่อนอยู่มะม่วงไข่อ่ะแซ่บป่ะแซ่บในการเคยกินไหมเมนูนี้เคยครับใครทำไม่กินเคยกินเองฮะทำกินเองจริงเหรอรอบหน้าทำไม่กินเลยนะได้ตั้งใจให้ดูมันอาจจะไม่อร่อยถ้าหมูแอมทำนะฮะบำรุงสุขภาพกับเขาแล้วมีสำนีล่ะค่ะสองยางต้มไข่ผัดไก่โอ้มันนี่ประหยัดได้นะมันนี่ละตอนเพียงไงกิน60บาทละตัวเบาเลยครับปิดกินไปนะสุดยอดผีมือแบบนี้ใส่เพื่อก้อครับผมเจอกันคลิปหน้าค่ะ